ช่างภาพแต่ว่าไปถ่ายภาพบนทางด่วนซึ่งมันแบบอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนเพื่อวินี่เขาเซ็ตเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอเออเออดูดิตอนแรกคิดว่าแบบถ่ายแวบๆอันนี้ไม่แวบเลยแล้วย้ายมุมหลายมุมด้วยนะแสงพระอาทิตย์สวยจริงแต่ต้องอยู่บนทางด่วนขนาดนี้ไหมนะคะเป็นลูกค้าที่จ้างช่างภาพมาถ่ายค่ะหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เขาเซตอัพขึ้นมาเพื่อเรียกลูกค้าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ลูกค้าไม่เข้าแต่ทัวร์เข้านะคะเออเซตฉากจัดไฟอะไรบนข้างทางด่วนที่เป็นทางโค้งอะค่ะจัดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเออนั่นน่ะสิเนี่ยแล้วคลิปนี้เป็นประเด็นด้วยนะเดี๋ยวจะให้ปล่อยคลิปดูนะเขาบอกว่ามีบางคนถือแอลกอฮอล์กินด้วยแล้วตัวเองเป็นคนโพสต์ลง TikTok นะเลสกาวเอามาแชร์ต่อบอก800บาท30รูปอันนี้เป็นส่วนที่ช่างภาพเป็นคนแบบโปรโมทตัวเองอ่ะใน TikTok อ่ะถ้าอยากจ้างๆได้800บาท30รูปกระแสตีกลับหนักมากค่ะบอกเฮ้ยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลยหรอทั้งตัวเองกับลูกค้าไหนจะรถคันอื่นอีกที่ใช้รถใช้ทางแล้วมาจอดไหลทางแบบนี้โดนเสยเต็มๆเข้าได้นะเพราะว่าเป็นทางโค้งแล้วมันมีบางภาพอย่างภาพนี้ก็ได้คลิปนี้มันมีรถบรรทุกวิ่งผ่านอ่ะโอ้โหและทางด่วนก็ใช้ความเร็วไปเนาะใช่อันนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคอมเมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็ตอบว่านะคะว่าทั้งลูกค้าที่ไปจ้างงานแล้วก็ว่าหนักเลยคือช่างภาพนะทำไมถึงคิดได้แค่นี้อะไรลักษณะแบบนั้นซึ่งถามว่ามีความผิดไหมมีค่ะผิดตามการจราจรนะคะเพราะว่าในกฎหมายของทางหลวงพิเศษปี55คือห้ามบุคคลใดหยุดหรือว่าจอดรถในทางพิเศษเว้นแต่มีป้ายอนุญาตให้จอดว่าจอดรถชั่วคราวหรือรถขัดข้องรถเสียนะคะก็สามารถจอดได้แต่นี่ไม่ใช่ไงปรับไม่เกิน 1,000 นะคะย้ำว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะทางด่วนนะคะไว้ให้รถวิ่งค่ะอันตรายแล้วมันจะเดือดร้อนคนอื่นเสี่ยงอุบัติเหตุเผลอๆรถติดอีกถ้าเกิดบริเวณใกล้จุดที่จะต้องจอดตังค์ใช่ค่ะเขาลบคลิปนี้ไปแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม